สวัสดีครับผมสะครับปัญหาที่พบบ่อยๆที่สอบถามกันมาหลังใหม่ก็คือการที่อุปกรณ์ของเราไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Swift ที่ใช้ในการวิ่งออนไลน์ในโลกเสมือนจริงกับเพื่อนๆนะครับที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ตอนนี้โอเคนะครับคราวนี้เข้ามาดูที่แอปพลิเคชันตัวนี้ไอคอนเป็นรูปลู่วิ่ง Treadmill Smart Speedใครที่มีปัญหาเหล่านี้นะครับลองใช้แอปพลิเคชันตัวนี้แก้ปัญหาดูปัญหาที่1เกม Swift ไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อกับลู่วิ่งของเราได้ผ่าน Bluetooth 2ไม่มีนาฬิกาไม่มีเครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจไม่มีฟุตพอดแล้วเราจะสามารถเล่น Swift ได้ไหมผมจะถอด Apple Watch ออกก่อนนะครับโอเคถือโทรศัพท์เอาไว้และวิ่งเห็นไหมครับตอนนี้ผมนั่งแกว่งแขนอยู่กับที่ไปแล้วอันนี้ไม่ได้ใส่ Apple Watch นะครับแต่ตัวละครผมกำลังวิ่งแล้วสำหรับคนที่ไม่มีนาฬิกาอัจฉริยะ Apple Watch Garmin นะครับเราอยากจะวิ่งในเกม Swift โดยใช้เฉพาะสมาร์ทโฟนนั่นก็คือ iPhone หรือ Android ก็ได้นะครับที่สามารถลงแอปพลิเคชันที่ชื่อ Treadmill Smart ตัวนี้ตัวเซ็นเซอร์ของโทรศัพท์จะส่งสัญญาณไปที่เกมนะฮะเพื่อที่จะให้ตัวเรานั้นน่ะวิ่งขยับอยู่ในเกมได้เดี๋ยวผมจะทดลองโดยการถือโทรศัพท์ iPhone เครื่องนี้แกว่งแขนอยู่กับที่เห็นไหมครับออกวิ่งแล้วถ้าใครมีอาร์มแบนด์สำหรับรัด iPhone ของเราเข้าที่แขนก็ได้นะครับลองดูสมมุติที่ให้มันอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วเราก็วิ่งแกว่งแขนแบบนี้ก็น่าจะได้เหมือนกันนะครับปัญหาที่3เป็นปัญหาของกลุ่มผู้ใช้ Apple Watch นั่นก็คือเราสามารถที่จะวัดระยะทางการวิ่งได้วัดอัตราการเต้นของหัวใจได้แต่ไม่สามารถวัดจำนวนก้าวได้อย่างที่บอกครับแอปพลิเคชันตัวนี้แก้ปัญหาได้หลายอย่างปัญหาของผมก็คือ Apple Watch ที่ผมใช้มันไม่ได้ส่งสัญญาณตัวของ Cadence ก็คือการนับจำนวนก้าวเข้าไปในเกม Swift นะครับทำให้ผมไม่รู้ว่าผมวิ่งด้วย Cadence หรือว่าจำนวนก้าวต่อนาทีที่เท่าไหร่นะครับแอปพลิเคชันตัวนี้จะช่วยให้คุณสามารถที่จะใช้ Apple Watch โทรศัพท์ iPhone แล้วก็คอมพิวเตอร์ PC นะครับร่วมกันจะแก้ปัญหาได้โอเคก็เดี๋ยวจะไปลองวิ่งละWe'll be right back.
เรียบร้อยครับเป็นไงกันบ้างเทรดมิลสมาร์ทสปีดเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ดีเยี่ยมเลยทีเดียวปัญหาของผมก็คือ Apple Watch ที่ใช้นะครับไม่สามารถส่งข้อมูล cadence หรือว่าจังหวะการวิ่งสเต็ปการวิ่งต่อนาทีไปที่เกมได้นะฮะก็เลยใช้วิธีการแก้ปัญหาด้วยการใช้แอปพลิเคชัน Treadmill Smart Speed แก้ปัญหาได้สำเร็จนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีปัญหาในการเชื่อมต่อกับเกม Swift นะครับปัญหาที่1ก็คือ Treadmill ไม่เชื่อมต่อกับเกม Swift ทางบลูทูธนะครับอันนี้ลองดูเราลองเชื่อม Treadmill กับแอปพลิเคชันของเรากับโทรศัพท์ของเราก่อนใช้คอมพิวเตอร์อีกเครื่องนึง PC เครื่องนึงแบบนี้นะครับหรือโน้ตบุ๊กแล็ปท็อปแบบนี้คือมีตัวกลางในการเชื่อมต่อนั่นเองอาจจะแก้ปัญหาได้นะครับ2ก็คือท่านนักวิ่งที่ไม่มีนาฬิกานะครับไม่ว่าจะเป็น Apple Watch Garmin หรือว่า Fitbit นะครับที่จะเชื่อมต่อเราถือโทรศัพท์แล้ววิ่งได้เลยนะครับ3ก็คือปัญหาที่ผมเจอส่วนตัวของผมเองก็คือ Apple Watch ไม่เชื่อมต่อในเรื่องของข้อมูล cadence นะจำนวนการก้าวครั้งต่อนาทีนะครับของผมไปที่เกมจังหวะผมวิ่งความเร็วเนี่ยตรงนี้เนี่ยสเต็ปเป็นยังไงนะครับอันนี้จะมีผลต่อการฝึกซ้อมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลตรงนี้สำคัญผมจึงใช้แอปพลิเคชันตัวนี้ในการแก้ปัญหาในการส่งข้อมูลตัวนี้ได้สำเร็จนะครับถ้าคลิปมีประโยชน์ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่อยากจะทราบข้อมูลอะไรต่างๆเกี่ยวกับการวิ่งเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเทคโนโลยีหรือว่าข่าวสารข้อมูลต่างๆนะครับกด Subscribe ช่องนักวิ่งพลังผักเอาไว้นะครับผมรวบรวมเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับการวิ่งยังไงขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ